14กันยายนมงคลสมัยทุกท่านถึงหลักชัยน่าสรรเสริญต่างรับใช้ราชการนานเหลือเกินทั้งทุกสุขได้เผชิญมามากมายด้วยภาระหน้าที่อันแสนหนักได้หยุดพักเสียทีมีความหมายใช้ชีวิตสุขสันต์ในบ้านปลายสุวรรณภูมิทั้งหลายร่วมยินดีผมต้องขอแสดงความปรารถนาดีมายังเพื่อนข้าราชการลูกจ้างและผู้ที่ได้เกษียณอายุที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการไปในเร็ววันนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณนี้นะครับในฐานะที่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิต้องขอขอบพระคุณที่ทุกท่านซึ่งเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุก่อนกำหนดได้กระทำบำเพ็ญเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมาขอเรียนในฐานะที่เป็นผู้ที่เคยพ้นจากราชการไปก่อนและอยู่ในฐานะหัวอกเช่นเดียวกับพวกท่านทั้งหลายว่าแม้จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการตามกฎหมายไปจากมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่ท่านยังไม่พ้นแล้วก็จะต้องติดตัวท่านตลอดไปก็คือการที่เป็นพลเมืองของประเทศซึ่งตรงนั้นก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งในฐานะพลเมืองของประเทศที่จะเสนอความคิดความเห็นหรือทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมต่อไปทุกท่านอย่าได้ละเลยในการดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจดูแลครอบครัวและอาจจะต้องทำสิ่งซึ่งท่านอาจจะใช้เวลาหมดเปลืองไปกับราชการมากเกินไปจนกระทั่งบกพร่องเช่นการดูแลสุขภาพของตัวเองก็ดีหรือการดูแลคนที่ใกล้ชิดก็ดีขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในเส้นทางใดๆก็ตามที่ท่านจะพึงเลือกปฏิบัติต่อไปแล้วก็ในนามของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอจารึกบุญคุณที่ท่านมีต่อมหาวิทยาลัยนี้ไว้ในความทรงจำตลอดไปอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อารามคุ้มกลางเกิดเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2495เริ่มรับราชการตำแหน่งครูตรีระดับ1วิทยาเขตเกษตรกรรมพิษณุโลกปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตำแหน่งทางบริหารปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปรัทมาภรณ์มงกุฎไทยได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2555เหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2542อายุราชการรวม38ปีอยากจะเรียนว่ามีความภูมิใจมากครับที่ได้มารับราชการเพราะคิดว่างานราชการเป็นงานที่ไม่รู้แล้วเสร็จนะครับยิ่งแต่ในข้างหน้าเนี่ยงานก็ยากขึ้นเพราะว่าเราต้องรวมกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะนั้นการจัดการศึกษาก็จะต้องหนักขึ้นเพื่อให้สู้กับเขาได้ก็อยากจะฝากให้น้องรุ่นหลังนะครับว่าอย่าท้อถอยเมื่อมีปัญหาแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นในการที่จะทำให้การศึกษาของเราจะเดินก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขการทำงานครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพันธ์ธนารักษ์เกิดเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2495เริ่มรับราชการตำแหน่งครูตรีระดับ2วิทยาลัยพาณิชยการพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตำแหน่งทางบริหารปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีตรียาภรณ์ช้างเผือกได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2544เหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2542อายุราชการรวม38ปี
ก็อยากจะฝากแค่ว่าก็ฝากมหาวิทยาลัยของเราไว้กับน้องๆที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงจะนำพามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยไปในยุคที่เจริญขึ้นตลอดไปนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับไมตรีแล้วก็ความรักความหวังดีของทุกๆท่านขอบคุณค่ะว่าที่ร้อยตรีวินยูมั่นธรรมเกิดเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2495เริ่มรับราชการตำแหน่งครูตรีโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตำแหน่งทางบริหารปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีตรียาภรณ์ช้างเผือกได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2544เหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2541อายุราชการรวม39ปีได้รับโอกาสจากทางมหาวิทยาลัยให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกลางซึ่งเป็นงานบริการซึ่งตรงกับลักษณะนิสัยของผมเองซึ่งผมชอบงานบริการอยู่แล้วนะครับในโอกาสที่ผมจะเกษียณอายุการไปแล้วนั้นเนี่ยผู้ที่จะมาทำหน้าที่ต่อไปนั้นผมก็ฝากว่าขอให้เป็นผู้ที่มีใจบริการและมีใจรักมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับรองศาสตราจารย์ชุลีพรศิลวัฒน์เกิดเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2494เริ่มรับราชการตำแหน่งครูตรีโรงเรียนวัดหัวเวียงเขมสุทธิวิทยาคารปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ9คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตำแหน่งทางบริหารที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกบุคลากรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปรัทมาภรณ์มงกุฎไทยได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2553เหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2540อายุราชการรวม40ปีลูกศิษย์เนี่ยก็เหมือนลูกเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างไรก็อยากให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นเดียวกันต้องขอขอบคุณในมิตรไมตรีความเอื้ออาทรแต่ต่อของเพื่อนๆที่มีต่อดิฉันเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวันเกษียณอายุราชการจากนี้ไปเราอาจจะได้พบกันน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็จะไม่ไปไหนจะยังอยู่ที่อยุธยาซึ่งจะเป็นทั้งที่พักกายและก็ที่พักใจตลอดไปผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์โคชสิทธิ์เกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2495เริ่มรับราชการตำแหน่งครูตรีโรงเรียนเกษตรกรรมลำปางปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตำแหน่งทางบริหารที่ผ่านมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2546เหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2542อายุราชการรวม38ปีดิฉันคิดว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่ทรงเกียรติที่ผลิตบัณฑิตออกป้อนสังคมป้อนตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพทำให้ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติราชการที่นี่ดิฉันก็คาดหวังว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ทรงเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคม
แล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของเพื่อนๆที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ณปัจจุบันขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์พยัคฆ์เกรงเกิดเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2495เริ่มรับราชการตำแหน่งครู2ระดับ2วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2547เหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2549อายุราชการรวม31ปีที่จะฝากสำหรับรุ่นหลังๆก็คืออยากให้ทำงานโดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเราจะได้ไม่ต้องใช้วินัยหรือระเบียบบังคับกันขอฝากแค่นี้ศาสตราจารย์รัชดาตั้งตระกูลเกิดเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2495เริ่มรับราชการตำแหน่งครูตรีระดับ1โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2544เหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2541อายุราชการรวม40ปีฉันพอใจและก็ภูมิใจในอาชีพของการเป็นครูอย่างยิ่งข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำกับรุ่นน้องก็คืออยากให้รุ่นน้องเนี่ยมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ในหน้าที่แล้วก็มีความสามัคคีเป็นคนมีความรักความก้าวหน้าแล้วก็มุ่งมั่นในอาชีพค้นคว้าหาความก้าวหน้าใส่ตัวเองให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะนายสมจิตทองรายเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2495เริ่มรับราชการตำแหน่งยามวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตราปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไประดับ1สังกัดกองกลางสำนักงานอธิการบดีอายุราชการรวม19ปีในวาระที่ผมปลดเกษียณอายุราชการอยากจะฝากความรู้สึกกับน้องๆว่าขอให้ขยันขันแข็งกับการทำงานปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อพัฒนามหาลัยของเราต่อไปนางนิรมนอยู่สำราญเกิดเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2494เริ่มรับราชการตำแหน่งนักการพานโรงวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานบริการระดับ1กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอายุราชการรวม28ปีสวัสดีค่ะดิฉันนางนิรมนอยู่สำราญดิฉันมีความประทับใจท่านผู้บริหารหลายท่านหลายระดับที่มีความเมตตากับลูกน้องของท่านบอกเลยได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเราก็ว่าได้และประทับใจอีกงานหนึ่งก็คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับคืองานประชาสัมพันธ์ต้องขอขอบคุณอาจารย์อนุรักษ์เมฆพยมที่หยิบยื่นงานนี้มาให้ข้าพเจ้าคุณวิชัยไทยแสนซึ่งทำงานประชาสัมพันธ์เช่นกันได้สอนข้าพเจ้าหลายอย่างเหมือนกับอาจารย์อนุรักษ์ขอขอบคุณค่ะนายสมใจสุขที่รักเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2495เริ่มรับราชการตำแหน่งยามที่อาเขตพาณิชยการพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไประดับ1สำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติหน้าที่กองบริหารทรัพยากรวาสุกรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอายุราชการรวม28ปีผมขอฝากข้อคิดให้พวกเพื่อนๆและน้องๆที่ทำงานร่วมกันขอให้ช่วยกันทำงานในศูนย์วาสุกีของเราเหมือนก็ทำเหมือนกับบ้านของเราขอให้ช่วยกันนางอุดมศรีวิลามาศเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2494เริ่มรับราชการตำแหน่งนักการพานโรงวิทยาเขตพาณิชยการพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานบริการระดับ1สำนักงานอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่กองบริหารทรัพยากรวาสุกรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอายุราชการรวม28ปีเข้ามาทำงานที่นี่ด้วยความประทับใจหลายอย่างค่ะและสิ่งที่ขาดจะไม่ได้ดิฉันก็ขอบพระคุณผอ.ทองชัยลาวันและอาจารย์ประภาส่งสวัสดิ์ค่ะที่ชักนำดิฉันมาทำงานที่นี่แล้วก็จะขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความประทับจะให้ความอบอุ่นกับดิฉันสุดท้ายดิฉันก็จะฝากให้น้องๆรุ่นหลังๆทุกคนว่าให้ปฏิบัติตนด้วยความมานะและอดทนและก็ซื่อสัตย์ค่ะขอบคุณค่ะนางฐานนันท์มีธนาถาวรเกิดเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2495เริ่มรับราชการตำแหน่งนักการพานโรงวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตราปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไประดับ1สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอายุราชการรวม20ปีดิฉันมีความรู้สึกดีๆกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานและในโอกาสที่จะเกษียณราชการในปีนี้ดิฉันขอฝากเจ้าหน้าที่รุ่นน้องๆให้ช่วยกันทำงานเพื่อที่จะให้มหาลัยเราเจริญก้าวหน้าต่อไปสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ระวีโรจน์ธนบดีธนไพศาลเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2497เริ่มรับราชการตำแหน่งครูระดับ2วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2543อายุราชการรวม35ปีนายสมยศสว่างวันเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2501เริ่มรับราชการตำแหน่งครู2ระดับ2วิทยาเขตเกษตรลำปางปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2548เหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2549อายุราชการรวม31ปีนายยานพินิจวชิรสุรงค์เกิดเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2497เริ่มรับราชการตำแหน่งครูระดับ2โรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ระดับ7คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2544เหรียญจักรพรรดิมาลา
ได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2549อายุราชการรวม34ปีคติในการทำงานนั้นก็คือเราทำงานให้อยู่ในหน้าที่ให้ดีที่สุดสอนลูกศิษย์นะให้เกิดความศรัทธาในตัวครูก็หลังจากที่ได้อำลาจากราชการนี้ไปแล้วก็จะต้องไปทำหน้าที่ในมหาลัยธนบุรีคือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ก็ถ้าหากว่าท่านผู้ใดต้องการจะติดต่อก็สามารถที่จะติดต่อมือถือผมได้ก็คือ0898882530ก็ขอจบในการกล่าวครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับนายเสน่ห์กลิ่นบุญนาคเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2496เริ่มรับราชการตำแหน่งครูระดับ2วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2546เหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2549อายุราชการรวม31ปีนายพิโชติพงพาณิชย์เกิดเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2499เริ่มรับราชการตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนบ้านดู่จังหวัดน่านปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2550เหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2551อายุราชการรวม29ปีนางสาวชูศรีสิงห์ศรีธงชัยเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2506เริ่มรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีระดับ1งานตรวจบัญชีที่3หนองคายปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการกองคลังสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่กองบริหารทรัพยากรวาสุกรีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปริตาภรณ์ช้างเผือกได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2547เหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับเมื่อวันที่5ธันวาคม2554อายุราชการรวม26ปีดิฉันต้องขอขอบคุณศูนย์วาสุกีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศูนย์วาสุกีที่ให้ดิฉันได้เรียนได้ทำงานให้ที่พักอาศัยจนดิฉันได้อยู่ดีกินดีมาจนถึงทุกวันนี้ดิฉันขอฝากศูนย์วาสุกีอันเป็นที่รักของเราให้พี่ๆน้องๆได้ช่วยกันสานต่อให้ศูนย์วาสุกีกลับมาเป็นเลิศดังที่เคยผ่านมาขอบคุณค่ะเป็นดาว
าสีทองส่องแสงคือน้ำแรงของรู้ทุกเขตขามโอ้เหนื่อยมาแสนนานงานสิ้นหนักช่างสมนามเบิกดวงดาวพราวนับว่าแต้มดวงตาเติมฟ้างามยามเมื่อเทียนสีทองงามส่องฟ้าวอนสายลมปลิวผ่านวานถามดาวเด่นนับมาเป็นห่วงคมปั้นดาวหรือเปล่าหนาเพียงสัญญาจะรักดีก็สุขใจโอ้เหนื่อยมาแสนนานงานสิ้นหนักช่างสมนามเบิดดวงดาวเรานับว่าแต้มดวงตาเติมฟ้างามยามเมื่อเทียนสีทองงามส่องฟ้าวอนสายลมปลิวผ่านวานถามดาวเด่นนภาเป็นห่วงคมปั้นดาวหรือเปล่าหนาเพียงสัญญาจะรักดีก็สุขใจเพียงสัญญาจะรักดีก็สุขใจเมื่อเทียนสีทองงามส่องฟ้า